มัดรวม7คู่พระนางแฟนฟินไม่จำกัดเพศมาแรงแซงโค้งจะมีคู่ไหนกันบ้างที่แฟนละครอินหนักส่งผลให้กลายเป็นคู่จิ้นแห่งยุคนี้เราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่จิ้นพระนางแห่งวิกหมอชิตอย่างพระเอกหนุ่มเข้มมัสวีและนางเอกสาวมุกดานลินลักษณ์ที่ฮอตประหลอดแตกมากขึ้นทุกวันส่งผลงานให้แฟนๆได้ฟินทะลุจอทุกครั้งและล่าสุดก็ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในละครเรื่องเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซบอกเลยว่ากระแสแรงดีฉุดไม่อยู่จนเป็นที่พูดถึงกันไม่เว้นวันกันเลยทีเดียวล่ะครับไปต่อกันที่คู่จิ้นสายวายของหนุ่มสีพฤกษ์และหนุ่มนินิวชวลินคู่จิ้นที่มาแรงอีกคู่ในตอนนี้จากซีรีส์วายเรื่องนิ่งเหียก็หาวซื้อซีรีส์วายแนวคู่มันที่ฉีกกฎสายวายได้แบบลงตัวด้วยความน่ารักของทั้งคู่จึงทำให้คู่นี้ฮอตไม่เบาเลยในตอนนี้ตามมาที่คู่จิ้นสายวายของหนุ่มใหม่ภาคภูมิและหนุ่มอาโปณัฐวินคู่จิ้นที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้จากซีรีส์วายเรื่องคินพอดเดอะซีรีส์ซีรีส์วายแนวมาเฟียที่กำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้เรียกได้ว่า2หนุ่มคู่จิ้นคู่นี้เขาเล่นได้สมบทบาทและได้ใจแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวต่อมาที่คู่จิ้นสายวายอย่างหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงษ์และหนุ่มพีพีกริชบอกเลยว่าเป็นคู่จิ้นเพื่อนสีที่ฮอตประหลอดแตกมากที่สุดในขนาดนี้และเคยสร้างปรากฏการณ์กระแสแรงจิ้นตั้งแต่ซีรีส์เรื่องรักฉุดใจนายฉุกเฉินจนได้มาประกบคู่กันอีกครั้งในซีรีส์วายเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอเคมีลงตัวตีบทฟินเวอร์จนทำให้คู่นี้ดังไกลถึงต่างแดนกันเลยทีเดียวล่ะครับมาต่อกันที่คู่จิ้นพระนางของพระเอกหนุ่มนายณภัทรและนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกฟินจิกหมอนขาดกันไปหลายใบแล้วสำหรับคู่นี้ยิ่งในละครเรื่องสร้อยสบัญงาที่ทั้งคู่ได้หวนกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งในจอที่ว่าน่ารักแล้วนอกจอยิ่งน่ารักกว่าก็ยิ่งทำให้ความฟินหนักกว่าเดิมจนเกิดเป็นคำถามว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะคบหากันจริงๆสักทีงานนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่คู่จิ้นของพระนางอย่างพระเอกหนุ่มพลวัตและนางเอกสาวบัวนลินทิพย์ก็เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ฮอตเวอร์อยู่ในขนาดนี้โดยทั้งคู่แจ้งเกิดจากละครเรื่องตราบาปสีชมพูจนแฟนๆนั้นฟินกระจายซึ่งพอทั้งคู่ได้โคจรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในละครเรื่องพร่าวมุกก็ยิ่งเพิ่มเลเวลความฟินจิกหมอนของคู่นี้เข้าไปอีกปิดท้ายกันที่คู่จิ้นสายวายอย่างหนุ่มไบร์ทวชิรวิทย์และหนุ่มวินเมธวินสองหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์วายเรื่องเพราะเหล่าคู่กันที่กระแสแรงดีไม่มีตกและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจึงทำให้สองหนุ่มนั้นโด่งดังไกลไปหลายประเทศจนมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ